อยากได้ของขวัญมาแล้วค่ะคุณทราบอ๋อครับผมก็ก็จริงๆก็ยังไม่ได้เจอในวันเกิดก็เดี๋ยวคงหาจังหวะที่จะไปกินข้าวหรืออะไรก็ว่ากันไปเขาบอกอะไรเขาบอกมาแล้วเหรอเขาบอกแล้วเหรอครับเขาบอกว่างั้นเหรอฮะเดี๋ยวกดติดตามคุณไม่ตามติดตามคุณเลยเหรออ๋อไม่แต่เอาเดี๋ยวว่ากันคือเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวไปเลยนะขอบคุณมากที่บอกได้ครับก็ครับเรามีแผนอยู่ในหัวค่ะว่าจะมีก็จริงๆก็หลักๆก็คือเป็นการแบบใช้เวลาร่วมกันแหละผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมีค่ามากที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วเวลานะครับใช่ครับเขาไม่รีเควสต์มั้ยว่าเขาอยากได้อะไรมีก็เขาก็มีพูดบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็เดี๋ยวว่างแล้วกันใช่ครับยังมีนัดกันหรือยังคะว่าเตรียมจะไปเมื่อไหร่มีก็คุยกันอยู่ครับใช่ว่าสะดวกวันไหนอะไรอย่างงี้ใช่เพราะว่าก็ทำงานเยอะกันทั้งคู่นะครับใช่แต่เราก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์เราก็คุยกันตลอดใช่ครับแต่เขาแฮปปี้เนาะทำงานเยอะครับครับก็จะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่บางทีเรามีโอกาสดีๆหลายอย่างนะครับแล้วก็ทั้งคู่แหละเห็นคลิปเหมือนกันแหละครับแต่รูปที่เราลงนี่เลือกยากไหมคะก้าวไม่ยากเลยครับผมมีในใจอยู่แล้วไอ้เรื่องรูปใช่ครับเพราะว่าแต่จริงตอนที่ลงเขาก็ฟังอยู่ด้วยนะว่าผมก็บอกเขาว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วนะใช่รูปเรารู้อยู่แล้วเราคุยกันอยู่แล้วใช่เราก็บอกเขาว่าเออมันเป็นรูปที่ผมชอบนะแต่ผมไม่รู้ว่าคุณชอบหรือเปล่านะใช่แต่ผมไม่ได้ขอคุณนะผมจะลงแค่บอกให้รู้ไว้เฉยว่าเตรียมใจรับไว้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใครคนนั้นรอดไม่ได้บอกว่าเขาของใครรอดไม่รอดผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นมุมไหนอาจจะเป็นมุมที่คนอาจจะมองว่าเฮ้ยแบบตัวเขาอาจจะมองว่าเอ้ยเขาไม่ดูไม่ดีหรือเปล่าแต่สำหรับผมว่ามันคือธรรมชาติขอโทษครับคุณก้าไม่ได้จะแกล้งไม่ครับแต่เราชอบจริงแค่หยอกเล่นนิดหน่อยใช่จะบอกว่าชอบเขาทุกมุมเขาก็ดูดีใช่ไหมครับไม่จำเป็นที่จะต้องแบบรู้ตัวแบบโพสก็ได้เขาก็ยังดูดีใช่ครับที่หนึ่งในใจนะที่หนึ่งอันนั้นเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างนะฮะอะไรนะครับแต่วันนี้ก็จริงๆก็โฆษณาได้แต่ว่าวันนี้มาอีกงานนึงนะฮะใช่เป็นเรื่องของความจักรก้าวบอกว่าเป็นเรื่องของสวรรค์ที่ต่างโอกาสของแต่ละคนด้วยในการที่แบบว่าจะต้องไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเรามองในเรื่องของความสัมพันธ์เราว่ายังไงไหมคะในเรื่องเวลาที่ไม่มีให้กันมันก็ไม่ใช่ไม่มีนะครับมันก็มีอยู่แต่ว่ามันก็แค่ต้องจัดสรรว่ามันก็จะเรียกว่ายังไงดีล่ะมันก็ไอความยากความอะไรอย่างงี้มันก็มีแตกต่างกันไปในแต่ละคู่แต่ละคนแต่ละชีวิตนะครับซึ่งมันก็ต้องบาลานซ์เอาต้องหาทางให้มันไปให้ได้ในเวของมันอะไรเงี้ยก็ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาอะไรนะครับก็จัดการได้ก็คือถ้าเข้าใจทุกอย่างครับคือเรื่องเวลามันเป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการทุกคนกับทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เองก็ต้องการเวลาเหมือนกันครับอย่างเขาบอกอยากไปเที่ยวปีหน้าแต่แบบว่ามีเวลาล็อกคิวเราเลือกดูแผนบ้างหรือยังคะมีแต่ไม่บอกหรอกไม่บอกพี่หรือว่าไม่บอกพี่ได้ครับไม่แต่ยังไม่รู้ไอ้หมูตรงนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับใช่ก็ทำงานอยู่ก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็ไอกำลังจะมี MV ครับผมของวงแบดบาบูนชื่อเพลงจอห์นนี่นะครับเดี๋ยวลืมคิดมาแล้วว่าจะโปรโมทนะครับแล้วก็มีนี่แหละครับผมภาพยนตร์โดย Netflix นะครับผมมนรักนักพากย์ถูกครับขอบคุณนะครับผม